สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอนสีนะคะสำหรับ EP นี้แม่ค้าก็เดินคัดไม้กระถาง8นิ้วนะคะไม้8นิ้วทั้งหมดเป็นไม้ฟอร์มกอไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะเป็นไม้ที่สร้างหัวมาแล้วทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าทั้งกระถางราคาที่แม่ค้าแจ้งไปนะคะในส่วนของไม้กระถาง8นิ้วจะเป็นราคารวมค่าจะส่งนะคะแล้วก็เป็นราคารวมเก็บเงินปลายทางให้แล้วเราใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยทำการส่งด่วนให้แบบ EMS คุณลูกค้านะคะที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานจะได้รับต้นไม้1ถึง2วันนะคะในส่วนของคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลอาจจะต้องรอต้นไม้ตั้งแต่3ถึง5วันนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปสามารถแจ้งกลับมาที่อัญญาบอนสีได้เลยเราจะทำการติดตามทวงถามนะคะในเรื่องของสถานะการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนคุณลูกค้าสนใจไม้กระถางไหนรายการไหนจดชื่อจดราคาแจ้งได้นะคะที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์สามารถนะคะทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้สนใจรายการไหนนะคะจับจองหรือว่าพูดคุยรายละเอียดกับคุณพ่อค้าได้เลยในกรณีกระถาง8นิ้วเนี่ยแม่ค้าจะพยายามให้เห็นรายละเอียดหน้าไม้ให้ละเอียดมากที่สุดนะคะจัดส่งให้คุณลูกค้าทั้งกระถางฝากพิจารณาหน้าไม้ของทางบ้านสวนอัญญาบอนสีอีกนะคะสักหนึ่งส่วนเนาะบรรยากาศการเลี้ยงไม้นอกตู้นะคะโรงเรือนไม้นอกตู้ก็จะประมาณนี้ช่วงนี้ฝนตกนะคะหญ้าก็ขึ้นเยอะเนาะตอนนี้นะคะคุณตาก็กำลังเอาหญ้าออกจากนะคะรองทางเดินของต้นบอนสีของเราอยู่เราไปดูรายละเอียดหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันก่อนเลยจ้ะมาดูกันที่กระถางแรกนะคะที่เห็นอยู่จะเป็นในส่วนของยักษ์ปักลันเป็นบอนป้ายนะคะให้ดูความป้ายของแม่เขาที่เห็นอยู่ข้างล่างเป็นหน่อให้ดูขนาดเริ่มให้ดอกมาแล้วนะคะหัวโตมากแล้วเนาะขนาดของนะคะหัวที่อยู่ด้านล่างรวบให้เห็นหน้าไม้ต้นโตๆเลยนะคะปลายประมาณนี้ยักษ์ปักลันนะคะกระถาง8นิ้วกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ400บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของทศกัณฐ์นะคะกัดสีกัดลายมาแล้วสีชมพูหวานๆแบบนี้ให้ดูภาพรวมนะส่วนด้านล่างเริ่มให้หน่อมาแล้วมีแม่ทั้งหมดนะคะ2แม่เนาะขนาดหัวนะคะค่อนข้างที่จะโตมากต้นสกัดเนี่ยเขาให้หน่อค่อนข้างที่จะช้านะคะต้องได้อายุเนาะได้ขนาดนะคะเขาถึงจะเริ่มให้หน่อกัดสีนะคะสวยๆแบบนี้ต้นสกัดกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา400บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะตับวันจะเป็นวันพฤหัสบดีนะคะลักษณะโทนใบกลมๆเป็นไม้ฟอร์มพุ่มๆเตี้ยๆให้ดูด้านล่างนะคะด้านล่างมีทั้งหมด4ต้นวันพฤหัสกระถางนี้แม่ค้าขอที่กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา300บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นหนึ่งในตับหมอนะคะเป็นในส่วนของหมอปริญญาแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เฉดสีแล้วก็ทรงใบภาพรวมเนาะให้ดูด้านล่างหมอปริญญากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา300บาทจ้ะตับเดือนนะคะเดือนกันยายนให้ดูเส้นกระดูกให้ดูทรงใบของเขาให้ดูด้านล่างมีหน่อน้อยๆ นะคะและที่สำคัญเนี่ยเริ่มให้หน่อมาเพิ่มเติมแล้วนะคะในส่วนของเดือนกันยายนกระถางนี้กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา300บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นมณีจันทร์นะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเนาะให้ดูด้านล่างนะคะกำลังเริ่มให้หน่อ
มณีจันทร์กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา250บาทจ้ะในส่วนของชายชนนะคะเป็นบอลป้ายแดงให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะกระถาง8นิ้วเนาะทั้งหมดนะคะตอนนี้มีอยู่1 2 4ต้นนะคะหลอดใหม่หลอดใหม่กำลังแดงแป๊ดขึ้นมาแล้วนะคะหน้าไม้ประมาณนี้ชายชนกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาให้ที่ราคา300บาทจ้ะวิจิตจินดานะคะเป็นบอลป้ายให้ดูหน้าไม้นะคะป้ายสวยๆแบบนี้ให้ดูด้านล่างขนาดของนะคะหัวแล้วก็ความแน่นเริ่มให้หน่อมาแล้วนะคะนี่เลยที่เห็นอยู่ตอนนี้มี3ต้นนะคะกับอีก1หน่อเนาะป้ายนะคะแม่ค้าให้ดูเพิ่มเติมนี่เป็นใบที่อยู่ด้านในวิจิตจินดากระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ400บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของบับเบิ้ลนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดด้านล่างเริ่มให้ดอกให้หัวมาแล้วประมาณนี้นะคะบับเบิ้ลกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา250บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเรียกทรัพย์นะคะใบกลมๆชื่อดีเป็นมงคลมากๆนะคะต้นโตฟูล้นกระถาง8นิ้วทั้งหมดเป็นกระถาง8นิ้วแม่ค้าทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางเรียกทรัพย์กระถางนี้นะคะให้ดูภาพรวมต้นโตมากๆแม่ค้าขอที่ราคา350บาทจ้ะเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้าน EP นี้มีมาให้เลือก2กระถางต้นโตมากๆกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะให้ดูหน้าไม้เพชรพันล้านกระถางนี้กระถางที่1นะคะโทนสีสวยมากนะคะก่อแน่นๆแบบนี้ขอที่ราคา250บาทกระถางนี้กระถางที่1จ้ะเพชรพันล้านกระถางที่2นะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเช่นกันนะคะโอ้เน่นมากๆนะคะที่สำคัญกำลังเริ่มนี่เลยนะคะหน่อเขากำลังเริ่มแตกหน่อได้ฝนก็จะแทงหน่อขึ้นมาเยอะมากๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นไม้ข้ามปีมาแล้วเนาะไม้สร้างหัวยังไงไปที่บ้านคุณลูกค้าฝากเปลี่ยนขนาดกระถางนะคะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้ใหม่เขาจะเป็นหน่อเป็นเกาะเร็วนะคะแล้วก็ให้หน่อเพิ่มกับคุณลูกค้าสวยๆแน่นอนเนาะเพชรพันล้านกระถางที่2นะคะให้ที่250บาทค่ะกระถางนี้เป็นในส่วนของผาซ่อนแก้วนะคะเฉดสีทรงใบสวยมากเป็นบอลกัดสีนะคะให้ดูด้านล่างให้ดูไซส์ให้ดูขนาดจัดส่งให้ทั้งกระถางแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง8นิ้วราคาที่มีค่าแจ้งเป็นราคารวมส่งแล้วก็เป็นราคารวมเก็บเงินปลายทางให้แล้วนะคะผาซ่อนแก้วกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา350บาทจ้ะกระถางนี้เป็นนารีสยามนะคะบอลโทนสีแดงอมชมพูเป็นบอลโชว์กระดูกโชว์ลวดลายนะคะกระดูกสวยๆแบบนี้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนารีสยามกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา300บาทจ้ะกระถางนี้เป็นสุโขทัยนะคะแม่ค้าให้ดูเฉดสีให้ดูด้านล่างนะคะกำลังเริ่มให้ดอกมาแล้วเนาะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา350บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะจุฬาตรีคูณโทนสีนะคะชมพูเส้นกระดูกสวยๆแบบนี้หน้าไม้ประมาณนี้เลยขนาดของหัวด้านล่างให้ดูไซส์ให้ดูขนาดต้นโตๆฟูมากๆนะคะอลังการเนาะแต่ละกระถางคือช่วงนี้นะคะเริ่มเข้าหน้าฝนยิ่งจะทำให้เขาโตเร็วแล้วก็แตกหน่อแตกกอขึ้นมาเร็วมากๆจุฬาตีคูณกระถางนี้ไหมคะขอที่ราคา300บาทจ้ะนางรากสดเทวีนะคะ EP นี้แม่ค้ามีมาให้เลือก2กระถางยังไงก็ฝากพิจารณาหน้าไม้นะคะของทางบ้านสวนอัญญาบอนสีอีกสักหนึ่งสวนนะคะทั้งหมดเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ไม้เลี้ยงฟอร์มโกนะคะกระถาง8นิ้วไม้ข้ามปีมาแล้วนะคะส่วนใหญ่
คุณลูกค้ารับไปเปลี่ยนถ่ายเป็นขนาดกระถางใหญ่เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะคะเขาจะยิ่งเริ่มแตกหน่อแตกกอให้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้สายพันธุ์ไหนๆเนาะฤดูฝนนะคะเป็นฤดูแห่งความชุ่มฉ่ำความเขียวสดชื่นนะคะยังไงก็ต้นไม้หลายๆสายพันธุ์นะคะกลับมามีชีวิตชีวาสวยงามอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เราผ่านช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็มาเจอหน้าร้อนที่ร้อนมากๆนะคะปีนี้เป็นปีที่ร้อนมากๆผ่านมาคือต้นไม้ยืนต้นตายก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะได้ฝนเขาก็จะเริ่มกลับมาเขียวมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนางรากสดเทวีนะคะกระถางที่หนึ่งปลายสวยๆแบบนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคาแม่ค้าขอที่ราคา400 บาทจ้ะนางรากสดเทวีกระถางที่สองนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูด้านล่างนะคะหน่อสวยมากกำลังให้หน่อก่อแน่นๆแบบนี้กระถางที่สองนะคะขอที่ราคา400 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นนางผีเสื้อสมุทรนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เนาะโทนจะออกเป็นสีม่วงอมชมพูนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วให้ดูด้านล่างนะคะขนาดของหน่อแล้วก็หัวให้ดูไซส์นางผีเสื้อสมุทรกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา350 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเจ้ากรุงไกลเซอร์นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูหน่อข้างล่างอัดแน่นมากๆนะคะเจ้ากรุงไกลเซอร์กระถางนี้แม่ค้าขอที่250 บาทจ้ะในส่วนของไก่แก้วตัวงามนะคะหรือว่าหลายท่านก็อาจจะเรียกว่าไก่ตัวงามเนาะลักษณะทรงใบคล้ายผีเสื้อแบบนี้นะคะโทนสีก็จะออกเป็นสีแดงอมส้มนะคะให้ดูด้านล่างก็แน่นๆแบบนี้นะคะในส่วนของไก่ตัวงามกระถางนี้ให้นะคะที่ราคา250 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเท้าจันทชนนะคะแม่ค้าให้ดูด้านล่างเริ่มให้หน่อให้กอมาแล้วนะคะให้ดูภาพรวมข้างล่างเท้าจันทชนกระถางนี้ไหมคะให้ที่ราคานะคะให้ดูความป้ายของเขาให้ที่250 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของพระรามนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูการกัดสีโทนสีประมาณนี้นะคะพระรามกระถางนี้ไหมคะขอที่ราคาให้ที่ราคานะคะ250 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นฮกหลงนะคะบอลเก่าบอลในตำนานเนาะบอลที่นะคะเลี้ยงง่ายโตไวปลูกประดับปลูกโชว์ได้นะคะสวยงามมากปลูกเป็นรั้วลงดินปลูกไว้หน้าบ้านนะคะยิ่งโตจะยิ่งสวยถ้ายิ่งเป็นฟอร์มกอแน่นๆเนี่ยเขาจะยิ่งมีเสน่ห์มากๆฮกหลงมีมาให้เลือก2กระถางนะคะขอที่ราคากระถางละ250 บาทกระถางนี้เป็นในส่วนของกระถางที่1 นะคะฮกหลงกระถางนี้นะคะกระถางที่2ให้ในราคา250 บาทนะคะกำลังเริ่มแตกหน่อขึ้นมากระถางที่2จ้ากระถางนี้บอนกาบมีแข้งนะคะเป็นในส่วนของพระโมคคัลลานะแม่ค้าให้ดูไซส์ให้ดูขนาดไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะพระโมคคัลลานะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา250 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นมงกุฎเพชรนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้มีดอกมาแล้วด้วยนะคะให้ดูด้านล่างโทนสีนะคะขนาดแล้วก็ไซส์มงกุฎเพชรแม่ค้าขอที่ราคา300 บาทจ้ะนางเสือดาวนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายโตไวให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเนาะต้นโตมากๆนะคะนางเสือดาวกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา250 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นไก่ฝรั่งนะคะโทนสีสวยนะคะสีไม่เหมือนนะคะไม่ซ้ำแล้วก็ไม่คล้ายออกจะสีส้มๆแบบนี้นะคะแม่ค้าว่าเขาสวยมีเสน่ห์ให้ดูขนาดกอด้านล่างนะคะกอแน่นมากๆ
ไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของไก่ฝรั่งแม่ค้าขอที่ราคา250 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นฉัตรทินกรนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เริ่มให้หน่อมาแล้วนะคะฟูล้นกระถาง8 นิ้วมากๆฉัตรทินกรกระถางนี้ขอที่ราคา300 บาทจ้ะไม้โทนสายหวานหวานนะคะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของรักแท้ให้ดูด้านล่างให้ดูความแน่นนะคะให้ดูความฟูโทนสีนะคะเขาสวยเด่นมากๆนี่เลยนะคะรักแท้กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาให้ที่ราคา250 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของดาวเหนือนะคะโทนสีใบกลมๆโทนสีเข้มๆนะคะที่สำคัญติดฝักไปแล้วด้วยนะคะฝักอวบอ้วนนะคะใกล้จะระเบิดฝักให้แล้วเนาะไซส์นะคะขนาดดาวเหนือกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา300 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นธาตุบางแก้วนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูโทนสีนะคะให้ดูขนาดหัวโตมากๆนะคะที่เห็นมีอยู่3 ต้นเนาะขนาดของหัวด้านล่างนะคะประเมินได้นะคะด้วยตาเปล่าเนาะประมาณนี้สร้างหัวมาแล้วธาตุบางแก้วกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา300 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะจะเป็นในลักษณะของบอลเนี่ยค่ะโทนสีเข้มๆมีจุดๆแบบนี้นะคะเขามีชื่อว่าพรนับพันให้ดูกราบของเขานะคะให้ดูด้านล่างนี่เลยหน่อเยอะมากๆนะคะต้นโตๆกราบเขาสวยเนาะพรนับพันนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา350 บาทจ้ะประมาณนี้นะคะกระถางนี้เป็นหอกสัตโลหะนะคะให้ดูโทนสีแล้วก็ทรงใบเป็นบอลกราบเช่นกันนะคะรู้สึกว่าโตนี่ค่ะกราบเขาเนาะกราบเขาจะอยู่กับใบนะคะประมาณนี้เนาะเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะให้ดูด้านล่างหอกสัตโลหะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา350 บาทจ้ะกระถางนี้นะคะฟูฟูล้นล้นกระถาง8 นิ้วเป็นในส่วนของพญามนนะคะให้ดูหน่อด้านล่างหน่อเยอะมากนะคะพญามนกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา300 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบโตใบกลมนะคะมีความเปรอะๆด่างๆประมาณนี้เป็นในส่วนของสมประสงค์นะคะแม่ค้าให้ดูด้านล่างสมประสงค์กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะขอที่ราคา300 บาทจ้ะรัตนศิลป์นะคะเป็นบอลพื้นเขียวป้ายแดงนะคะให้ดูความแน่นของเขาหน่อเพียบนะคะหน่อเยอะมากๆให้ดูภาพรวมรัตนศิลป์กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา400 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นพญานคราชนะคะมีหน่อมาแล้วให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะนี่เลยพญานคราชกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา300 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของศิลาหุ้มทองนะคะใบโตมากอันนี้มือแม่ค้าเนาะแม่ค้าเป็นคนอ้วนนะคะให้เทียบกับมือแม่ค้าให้ดูด้านล่างต้นโตๆนะคะศิลาหุ้มทองกระถางนี้แม่ค้าขอที่300 บาทจ้ะ EP นี้นะคะแม่ค้าขออนุญาตปิดท้ายกันที่กระถางนี้นะคะเน้นมากนะคะเป็นเท้าสหัสเดชะนะคะให้ดูกอรากเดินดีทะลุก้นกระถางให้สังเกตว่ากระถาง8เนี้ยเอาไม่อยู่นะคะยังไงก็ฝากเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางโตๆให้เด็กๆด้วยนะคะเขาโตมากๆหนออัดแน่นเนาะแม่ค้าให้ดูนะคะบางทีก็สงสารเด็กๆรับปลายฝักเปลี่ยนนะคะเป็นกระถางใหญ่ให้เท้าสหัสเดชะนะคะกระถางนี้ขอที่นะคะเนื่องจากว่ากอแน่นแบบนี้เนาะกระถางนี้กอแน่นๆฟูๆแบบนี้นะคะยื้อสุดแขนเนาะ
ขอที่ราคา500บาทจ้ะสำหรับ EP นี้แม่ค้าก็ต้องนะคะขออนุญาตจบการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้กับบ้านสวนอัญญาบอนสีอีกสักหนึ่งสวนเนาะเป็นสวนบอนสีที่อยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานนะคะอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขมากๆสวัสดีจ้ะ